สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตาน้องมิกซึ้งใจในหลวงและราชินีเยี่ยมหลานตื่นตันได้ยินคำอวยพรให้แข็งแรงเมื่อวันที่7ตุลาคม65เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีโดยมีพลตรียุวัฒน์ขันธปรีชาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21นายทหารราชองครักษ์กราบบังคมทูลถวายรายงานนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนาวาอากาศเอกวิศรุจันประดิษฐ์ผู้บังคับการกองบิน23เฝ้ารับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23ไปยังโรงพยาบาลหนองบัวลำพูโดยมีนายสวิชจันหวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นห้องบรรยายสรุปเมื่อนายสวิชจันหวนกราบบังคมทูลสรุปเหตุการณ์จบแล้วได้พระราชทานกระเช้าแก่นายสวิชจันหวนเป็นส่วนรวมเพื่อเชิญไปมอบแก่คนไข้โดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายแพทย์สุมนตั้งสุนทรวิวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีเฝ้ารับเสด็จนายพรวนชัยเกรินตาน้องมิกซ์อายุ3ขวบผู้บาดเจ็บกล่าวว่าเมื่อคืนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาเยี่ยมน้องมิกซ์และให้กำลังใจญาตินายพรวนเล่าทั้งน้ำตาว่าดีใจมากที่นายหลวงกับพระราชินีมาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงพระราชินีเป็นความปลาบปลื้มใจของตนและครอบครัวที่พระองค์ทรงห่วงน้องมิกมีกระเช้าผลไม้มาเยี่ยมด้วยพระองค์ในหลวงเอามือจับโต๊ะพร้อมกับถามว่านี่โต๊ะใครของน้องมิกใช่ไหมตนก็บอกว่าครับในหลวงเอามือจับขาน้องมิกบอกว่าไอตัวเล็กนี่แข็งแรงก่อนเสด็จกลับยังรับสั่งว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงดูแลให้ดีที่สุดขณะที่หมอบอกว่าอาการน้องมิกดีขึ้นหลังจากนี้จะดูแลหลานให้ดีที่สุดแต่ตนไม่รู้ว่าจะแข็งแรงเหมือนเดิมหรือไม่แต่มีกำลังใจที่ดีขึ้นมากแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ